สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรีวิวของ One Thai Grid Cosmito Backpacking Tent ครับผมเต็นท์ที่เหมาะกับสายโซโล่แคมปิ้งครับหรือว่าสายไบเกอร์หรือใครที่ต้องการเต็นท์เล็กๆที่ต้องออกไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเวลาที่เราไปเอาท์ดอร์เนี่ยก็เวิร์กมากสำหรับ Cosmito Backpacking ตัวนี้เลยอันนี้เราเอาไว้ใช้สร้างบับเบิ้ลหรือสร้างอากาศภายในเต็นท์นั่นเองเพราะว่าตัวเต็นท์จริงๆมันสามารถเซตได้โดยที่ไม่ต้องดึงเชือกก็ได้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรีวิวของ One Thai Grid Cosmito Backpacking Tent ครับผมโดยวันนี้เราก็จะมารีวิวรายละเอียดทั้งหมดของเต็นท์รุ่นนี้กันเลยครับว่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าและเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนเราไปชมกันเลยครับในท็อปิกแรกเราก็จะมาแกะแพ็กเกจกันว่าในชุดเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดีเทลด้านนอกก่อนแล้วกันนิดนึงก็จะเป็นซองทรงกระบอกครับความยาวจะอยู่ที่50เซนคูณ16เซน16เซนก็คือความหนานะแล้วก็น้ำหนักโดยรวมของตัวเต็นท์เนี่ยจะอยู่ที่ 2.4 กิโลโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าภายในเนี่ยแพ็กเกจเขาให้อะไรกันมาบ้างพออันบ็อกออกมาเสร็จแล้วในชุดก็จะมีอินเนอร์เขาจะให้มา1ตัวแล้วก็เป็นฟลายด้านนอกครับ1ตัวนะแล้วก็เสาจะให้มา1ชุดครับใน1ชุดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชิ้นครับเป็นเสาโครงแบบไขว้2อันอีกอันนึงจะเป็นโครงค้ำกลางอลู1ชุดครับรวมแล้วจะมีเสาทั้งหมด3ชิ้นนะแล้วก็ต่อไปสมอบกจะมีมาให้ทั้งหมด10ตัวแล้วก็เชือกหรือไกด์ไลน์จะมีให้ทั้งหมด4เส้นอันนี้เราเอาไว้ใช้สร้างบับเบิ้ลหรือสร้างอากาศภายในเต็นท์นั่นเองเพราะว่าตัวเต็นท์จริงๆมันสามารถเซตได้โดยที่ไม่ต้องดึงเชือกก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตอัพกันเลยดีกว่าว่าเต็นท์ Cosmito Backpacking เนี่ยจะกางในรูปแบบไหนไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเซตอัพกันครับว่า Cosmito Backpacking Tent เนี่ยจะเซตอัพยังไงวิธีการมันจะยากไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นกาวชีทซึ่งผมเตรียมมาไม่ได้อยู่ในชุดนะอันดับแรกเราจะกางอินเนอร์กันก่อนโดยวิธีการกางอินเนอร์เราอิงจากตัวตีนก็ได้ครับแล้วก็ฟาดไปเลยสามารถกางตัวคนเดียวได้เลยง่ายมากครับโดยวิธีการกางเราก็จะล็อกสมอบกทั้ง4มุมก่อนวันนี้อากาศค่อนข้างดีครับฝนตกดินมันอ่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้คอนก็ได้ครับจิ้มไปแล้วก็เอาเท้าเหยียบไปเลยแล้วก็เราจะใช้เสาโค้งวางไขว้กันไปเลยฮะโดยเสาโค้งเนี่ยจะค่อนข้างยาวหน่อยนะมันจะมีเชือกอีลาสติกร้อยอยู่ด้านในในปลายเต็นท์เนี่ยเขาจะมีเหมือนตาไก่อยู่เราใช้เสาทิ่มเข้าไปครับแล้วก็เดินวนมาเมื่อเราเซตอัพโครงเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็หยิบตั๋วตรงกลางมาวิธีการกางมันจะเหมือนกับเต็นท์ทหารเลยถ้าใครเคยใช้นะจะร้องอ๋อทันทีพอเราล็อกจุดนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไล่เก็บมุมต่างๆครับเมื่อเราใส่ตัวล็อกตรงนี้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเหลืออะลูอีก1แท่งเราใช้แท่งอะลูตัวนี้ครับในการสอดเข้าไปตรงจุดกลางตัวเต็นท์มันจะมีเหมือนเป็นที่เสียบสำหรับแท่งอะลูตัวนี้ฮะทั้ง2ด้านจะมีเหมือนกันเลยเอาเสาลอดเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็เสียบค้ำตรงนี้ไว้ต่อไปเราก็จะมาคลุมฟลายด้านนอกกันตัวฟลายเนี่ยเขาก็จะมีกิ๊บล็อกมันก็จะเสียบรับกันแบบนี้ฮะทั้ง4มุมเลยสมมุติถ้าเกิดฟลายมันเผยเกินหรือว่าลงมาแบบเราไม่พอใจเราสามารถมาเร่งตรงนี้ได้แล้วก็ด้านมุมข้างอะครับเขาจะมีจุดให้เราล็อกสมอบกด้วยคือมันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเต็นท์แล้วบวกกับจุดตรงพวกนี้เนี่ยมันสามารถดึงเพิ่มได้ครับเพื่อสร้างบับเบิ้ลภายในเต็นท์เนาะอากาศก็จะโฟขึ้นเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ภายในนะตอนนี้เราก็เซตอัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดีเทลทีละจุดกันเลยตรงนี้จะมีตีนตุ๊กแกแล้วก็เป็นสิบลูดแบบนี้ฮะตรงนี้มันก็สามารถล็อกสมอบกได้เหมือนกันครับแล้วก็ตัวหน้าต่างเราสามารถทำออกมาเป็นปีกตรงนี้ได้ครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับเต็นท์เรานะเราอาจจะอยากวางกระเป๋าหรือวางสัมภาระด้านหน้าเต็นท์ก็สามารถทำได้ครับจะมีผ้าโพลีขึ้นมานิดหนึ่งทั้งสองฝั่งเลยเวลาที่เราจะเก็บหน้าต่างพอม้วนเสร็จปุ๊บเขาจะมีหูสำหรับล็อกให้อยู่
บอดี้ภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเหมือนกันหมดเลยจุดด้านบนจะมีจุดโฟลว์อากาศให้อยู่ครับเขาจะมีตีนตุ๊กแกให้อยู่2แผงโดยใช้ตัวแท่งตรงนี้ยันออกไปเราก็จะสามารถสร้างจุดระบายอากาศตรงส่วนนี้ได้ครับมันจะมี2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงวัสดุแล้วก็ดีเทลภายในกันเลยว่าเจ้าเต็นท์รุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็หน้าตาประมาณไหนไปครับแมทเทียลที่นำมาผลิตชิ้นนอกจะเป็น 20D โพลีเอสเตอร์ลิฟท็อปสังเกตได้ว่าตัวผ้าเนี่ยจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมก็คือเวลาที่ผ้าขาดเนี่ยมันจะรันอยู่แค่ในช่องสี่เหลี่ยมบล็อกนั้นแล้วก็พื้นก็จะเป็น 75D ไนลอนครับแล้วก็จะเป็นพื้นแบบยกขึ้นมาทั้ง4มุมเลยนั่นหมายความว่าเวลาที่ฝนตกแล้วก็เซนเข้ามาเนี่ยตัวพื้นเนี่ยมันจะไม่ถูกน้ำกระเซนเข้ามาครับแล้วก็ตัวอินเนอร์จะเป็น 40D ไนลอนครับตรงนี้จะเป็นซิปครับซิปจะเป็นเหมือนไม้กางเขนนะมีทั้งหมด3อันแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปภายในก่อนละกันช่วงเช้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แสงก็จะเข้ามาได้ไม่ทิ่มตาเท่าไหร่นอนได้อยู่แล้วก็ภายในครับตรงนี้เหมาะสำหรับห้อยตะเกียงดวงเล็กๆเท่านั้นนะแล้วก็ภายในเต็นท์เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายและขวาเขาจะมีเป็นมุ้งตะข่ายตรงนี้สำหรับเก็บสัมภาระเราจะเป็นพวกของเล็กๆเสื้อผ้ากับเป๋าเล็กๆมาไว้ตรงนี้ได้ครับเต็นท์รุ่นนี้ขนาดก็จะเหมาะสำหรับ 1-2 ท่านนะถ้าเกิดเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็สามารถใช้เต็นท์รุ่นนี้ได้สบายๆเลยโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยสเปคค่ากันน้ำของเจ้า Hospital Backpacking เนี่ยจะอยู่ที่ 1,500mm ซึ่ง 1,500mm เนี่ยมันก็เพียงพอต่อสภาพอากาศในบ้านเราแล้วครับที่จะกันน้ำฝนเนาะได้ประมาณสัก 1-2 วันก็สามารถกันฝนได้ปกติเลยครับตัวเสาตัวนี้ครับเป็นอลูมิเนียม7001อลูมิเนียมซึ่ง7001อลูมิเนียมเนี่ยก็จะถูกนิยมนำมาใช้ในงานผลิตของโครงสร้างเต็นท์นะครับหรือว่าไม้เทรคกิ้งที่ต้องใช้ความแข็งแรงทนทานสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น7001อลูมิเนียมกันตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตเจ้า Cosmito Backpacking เต็นท์นะก็ขนาดเมื่อเซตอัพออกมาแล้วเนี่ยความยาวจะอยู่ที่2เมตร20ครับแล้วก็ความกว้างภายในจะอยู่ที่เมตร32นะส่วนความสูงของเต็นท์จะอยู่ที่1เมตร10เซนผมขอเสริมนิดนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษานะครับก็เต็นท์ที่เป็นผ้าไนลอนหรือว่าโพลีเอสเตอร์เนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นไนลอนกับโพลีเอสเตอร์เนาะวิธีการดูแลรักษานะครับเต็มที่เราก็อาจจะเซตอัพเต็นท์ไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้สายยางเนี่ยลาดไปเลยครับใช้น้ำเปล่าลาดไปแล้วก็เวลาที่เราฉีดน้ำทำความสะอาดนะครับเราสามารถฉีดไปได้ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยครับเพราะว่าโพลีเอสเตอร์กับไนลอนเนี่ยมันไม่ใช่แมททีเรียลที่กินน้ำเข้าไปอยู่แล้วเวลาที่เราจะรอให้ผ้าแห้งเนี่ยมันเร็วมากครับเร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยถึงขั้นตอนสุดท้ายกับเราก็คือวิธีการเก็บนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าวิธีการเก็บเนี่ยเราจะเก็บกันอย่างไรบ้างไปเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเก็บเจ้า Cosmito Backpacking กันเลยเราจะถอดสมอของตัวหน้าเต็นท์ออกมาก่อนแล้วก็เคลียร์ครับถ้าเราเปิดมุ้งไว้ที่ด้านไหนเนี่ยก็ปิดให้เรียบร้อยนะฮะเราจึงเก็บนะครับผมในระหว่างที่เราไล่ตรวจแต่ละจุดเนี่ยเราดึงกิ๊บล็อกของไฟล์ออกมาเลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราถอดคานกลางตัวนี้ออกมาก่อนครับแล้วเวลาที่เราจะเราปลดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับหลังจากที่เราทำการปลดแล้วเนี่ยเราก็ชักเสาออกมาฮะแล้วก็ลูดออกมาเลยก็เป็นอันเสร็จครับทีนี้ก่อนเก็บนะเช็คให้ดีนะครับว่าเราปิดซิปครบทุกด้านแล้วหรือยังพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะยังไม่เอาสมอบกออกจากชุดนะครับผมโดยวิธีการของผมเนี่ยผมก็จะเอาฟลายเนี่ยมาแปะไว้เราก็ไล่เคลียร์สมอบกแต่ละจุดนะที่เราล็อกไว้หลังจากที่เราดึงสมอบกออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็พับผ้าเต็นท์ครับโดยวิธีการพับก็คือพับชนมุมเลยฮะแล้วก็เราจะเก็บเสาเข้าซองกันแล้วก็สมอบกหลังจากนั้นเราก็ไล่ม้วนไปได้เลยครับพยายามเอาพวกกิ๊บหรือข้อต่อล็อกครับเก็บเข้าไปด้านในเต็นท์เนาะพอเวลาที่เราต้องเก็บเต็นท์เข้าซองเนี่ยมันจะได้ไม่เกะกะนะครับ
จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคอสมิโต้แบ็คแพคกิ้งหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่กำลังเลือกเต็นท์กันอยู่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเต็นท์รุ่นไหนดีแบบไหนดีแล้วก็เต็นท์รุ่นนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยครับในคลิปหน้าทางเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนจากแบรนด์อะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านแคมปิ้งกันอย่างมีความสุขสวัสดีครับ